สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วกับรายการ What New นะฮะกับเรื่องที่เพื่อนๆและผมเนี่ยอาจจะไม่รู้แต่เดี๋ยววันนี้เรามารู้ไปพร้อมๆกันดีกว่านะครับผมครับในวันนี้นะครับได้รับอานิสงส์มาจากพี่คนหนึ่งนะครับที่เป็นพี่ที่รู้จักในคอมมูนิตี้เดฟนะชื่อพี่ไทยเดี๋ยวจะทิ้งคอนแทคเอาไว้ให้นะครับเขาเคยส่งโค้ดนะครับที่เป็นในส่วนของทำดนตรีด้วยโค้ดมาให้ซึ่งเห็นตอนแรกเนี่ยก็ว้าวมากๆเลยนะครับเพราะว่าเราสามารถแบบเล่นเพลงเนี่ยบนเบราว์เซอร์ของเราได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องแบบ import ไฟล์ตัวโน้ตอะไรมาเลยอาจจะเคยเห็นนะที่แบบว่าเป็น virtual piano บนเบราว์เซอร์อะไรอย่างงี้นะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าใช้หลักการนี้หรือเปล่าแต่ว่าผมมองว่าอันนี้เจ๋งมากนะเลยอยากเอามาแชร์ให้เพื่อนๆดูนะครับว่าไอ้ที่บอกว่าเจ๋งอันนี้เนี่ยมันทำอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันดีกว่านะครับโอเคครับหลังจากที่พี่ไทยที่ผมบอกเมื่อกี้เนี่ยเขาส่งมาให้ใช่ไหมก็ได้ลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าไอการทำซาวด์หรือว่าทำเสียงเนี่ยด้วยโปรแกรมมิ่งเนี่ยแบบ JavaScript เนี่ยมันทำได้หรือเปล่านะครับก็ไปเจอเขาเขียนเอาไว้ครับว่ามันก็ทำได้จริงๆนะครับผมแต่ว่าอันนี้ก็เป็นคนที่เขามาเขียนบทความเอาไว้นะครับว่ามันสามารถทำยังไงได้บ้างนะครับเรื่องนี้นะครับอาจจะต้องใช้ความรู้เรื่องเสียงกันสักหน่อยนะครับว่าแบบรูปแบบของคลื่นเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็ต้องสร้างอะไรก่อนนะครับก่อนที่จะใช้ได้สิ่งที่เราใช้ร่วมด้วยกับเจ้าตัวนี้นะครับก็คือ Web Audio API ของเบราว์เซอร์นั่นเองนะครับหรือว่าจะตัว audio context ตัวนี้ที่เราจะได้ใช้กันสำหรับในเรื่องของเสียงเนี่ยนะครับต้องรู้ก่อนว่าการที่เราได้ยินเสียงเนี่ยมันเกิดจากคลื่นเสียงนะครับที่ผ่านเข้ามาในหูเราใช่ไหมคือในคลื่นเนี่ยมันก็จะประกอบไปด้วยหลายอย่างนะครับทั้ง amplitude ก็คือยอดของคลื่นนะครับหรือว่าความถี่ของคลื่นว่าในหนึ่งช่วงเวลาเนี่ยมีความถี่เท่าไหร่นะครับกี่ลูกคลื่นซึ่งอันนี้ก็เป็นความรู้ฟิสิกส์สมัยม.ปลายนะครับถ้าใครเรียนมีคณิตมาก็อาจจะเคยรู้กันมาบ้างนะครับต้องบอกก่อนว่าความรู้เรื่องคลื่นเนี่ยจริงๆมันก็มีหลายแบบเนาะอย่างตรงนี้นะครับถ้ามาดูประเภทของคลื่นเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามีทั้งคลื่นแบบไซส์สแควร์นะครับไทรแองเกิลแล้วก็ซอทูธนะครับซึ่งแต่ละคลื่นเนี่ยก็ให้เสียงที่แตกต่างกันครับเดี๋ยวลองมาเล่นกันดูก่อนนะครับถ้าคลื่นไซส์จะเป็นเสียงแบบนี้ครับสแควร์ก็จะเป็นอีกแบบนึงอันนี้ก็มาลองเล่นกันดูได้นะครับซึ่งถ้าเกิดอยากอ่านเรื่องความรู้เรื่องคลื่นเนี่ยก็มาลองอ่านจากวิกิได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นคลื่นแบบคลื่นทรายเนาะว่าโอเคมันมีส่วนของอะไรบ้างนะครับมี amplitude มี f ที่เป็นความถี่นะครับผมจากนั้นเนี่ยพอเรา import ทำการสร้าง audio context มาแล้วใช่ไหมครับก็มีการสร้างoscillator นะครับหรือว่าก็ตัวนี้ครับ oscillator นี่นะครับเหมือนกับเป็นตัวที่ผลิตคลื่นไฟฟ้าออกมานะครับก็มีคลื่นหลายแบบนะคลื่นไฟฟ้าคลื่นต่างๆนะครับซึ่งมันจะมีความถี่ของคลื่นเนี่ยที่มนุษย์ได้ยินด้วยนะครับที่ oscillator ตัวนี้เนี่ยสามารถสร้างได้คลื่นวิทยุก็สร้างได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งเจ้าตัว audio context เนี่ยก็สามารถสร้างไอ้เจ้าตัวเนี้ยให้มันอยู่ในเบราว์เซอร์ของเราได้เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้เนี่ยก็เห็นไหมเจ้าตรงนี้เขาประกาศสร้างใช่ไหมปุ๊บแล้วก็ประกาศว่า type ของสัญญาของคลื่นตัวนี้เนี่ยเป็นแบบไหนครับซึ่งเนี่ยเขาก็กำหนดไว้แล้วว่าเป็นคลื่นทรายนะครับแล้วก็ทำการ connect ให้เรียบร้อยนะครับลองเล่นดูก็ได้แล้วก็กด stop ไปนะครับซึ่งมันสามารถเอามาประยุกต์กับเจ้าตัวโน้ตดนตรีได้นะครับอาจจะเคยเล่นดนตรีมาจะรู้นะครับว่าโน้ตแต่ละตัวเนี่ยที่เป็นโดเรมีฟาซอนเนี่ยมันจะมีขึ้นความถี่เฉพาะตัวของเขาอยู่แล้วนะครับตรงนี้เนี่ยเขาก็ทำตารางมาให้แล้วนี่เห็นไหมว่าถ้าเป็นโน้ตตัว C หรือว่าตัวโดเนี่ยใช่ไหมถ้าเป็น C3 หรือว่ามิดเดิล C เนี่ยก็จะอยู่ที่ 130.8 เฮิรตซ์นะครับหรือว่าถ้าเป็น C4 เนี่ยหรือว่า C4 เนี่ยก็อยู่ที่ 261.6 อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับซึ่งไอ้ค่าความถี่เนี่ยเราก็สามารถกำหนดได้ว่าโอเคเราขอค่าความถี่ที่เท่านี้นะเพื่อที่จะเล่นเสียงแบบนี้อย่างนี้เขาก็ทำไปแล้วใช่ไหม 261.6 เฮิรตซ์เป็น C4 ปึ๊บก็จะได้เสียงที่แตกต่างกันออกไปโอเคมาถึงจุดที่เพื่อนๆอยากจะรู้แล้วครับแล้วจะเอาไปเขียนโค้ดยังไงล่ะครับก็นี่เลยครับอันนี้คือโค้ดที่พี่ไทยส่งมานะครับซึ่งผมปรับเปลี่ยนไปเล็กน้อยนะฮะซึ่งเราได้ประกาศตัวแปรไว้แล้วนะครับอย่าง C4 หรือว่า C4 เนี่ยให้มีค่าเท่านี้นะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราจะไปเข้ากระบวนการอัลกอริทึมหรือว่ากระบวนการทางคณิตศาสตร์อีกรอบนึงนะครับแต่ว่าตรงนี้ครับเดี๋ยวเราจะสร้างเมโลดี้ด้วยนะครับเมโลดี้ก็คือเสียงที่มันจะใช้เล่นเป็นเมโลดี้เป็นตัวเพลงนั่นแหละซึ่งเราเก็บเป็นอาร์เรย์ตรงนี้นะครับเป็นเมโลดี้อาร์เรย์แล้วก็มีลบหนึ่งตรงนี้เอามาแทนค่าเป็นจังหวะที่เราจะเว้นเอาไว้เฉยๆนะครับนี่แล้วก็เล่นโน้ตใช่ไหม G4 แล้วก็เว้น G4 นะครับซึ่งนี่ไอ้เจ้าตัวนี้นะฮะพอเรากดปุ่ม on kick ใช่ไหมกดปุ่ม play ปุ๊บจะเข้าฟังก์ชัน play note ตรงนี้นะครับแล้วก็จะส่ง2ค่าก็คือเมโลดี้ก็คือค่าตรงนี้กับอันนี้จะเป็นจังหวะ 1/4 เนี่ยก็จะเป็นใน1วิจะมีบีทเล่นทั้งหมดกี่ตัวนะครับก็คือจังหวะ4/4นั่นแหละนะครับเสร็จปุ๊บตรงนี้ครับพอกด play note ใช่ไหมส่งค่าเข้ามา2ตัวก็คือเมโลดี้ตรงนี้นะครับที่กลายเป็นโน้ตไปแล้วเนาะกับ second per beat ตรงนี้นะครับส่งมาตรงนี้แล้วก็เอามาทำการ for each ในเจ้าตัวเมโลดี้หรือว่าตัวโน้ตของเราเข้าไปถ้าไม่เท่ากับลบ -1 ก็คือไม่เท่ากับตรงนี้ให้เล่นเสียงบางอย่างนะครับตรงนี้ก็เป็นเห็นไหมมี frequency ตรงนี้นะครับแล้วก็อันนี้เกิดกระบวนการทางคณิตศาสตร์ขึ้นนะครับมันจะเท่ากับโน้ตที่กำหนดเอาไว้พอดีนะครับคำนวณให้ดูนะครับ220คูณ2ยกกำลังด้วยอันนี้สมมติว่าเป็น C4 ตรงนี้ C4 คือตอนนี้เราแทนได้3เนาะตรงนี้นะครับ C4 กับ3กลับมาหา12นะครับจะได้ค่าอยู่ที่ 211.6 นะครับกลับมาดูตารางเมื่อกี้กันจะเห็นได้ว่านะครับตรงนี้เทียบกัน 261.6 ใช่ไหมมันจะได้ค่าที่เท่ากันพอดี
นะครับซึ่งอันนี้ผ่านการคำนวณมาแล้วเนาะจริงๆแล้วก็กำหนดเองก็ได้นะครับว่าไอ้โน้ตตัวนี้ให้ค่าความถี่เท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันก็ต้องมานั่งกำหนดทุกตัวไงดังนั้นถ้าเกิดใช้คณิตศาสตร์เนี่ยส่งค่าเข้ามาเนี่ยมันก็จะง่ายกว่านะครับตรงนี้ก็เซตค่า beat to play นะครับก็มาดูอินเด็กซ์ของแต่ละตัวโน้ตแต่ละตัวนะครับว่าจะให้เล่นที่จังหวะที่เท่าไหร่ก็เป็นคณิตศาสตร์เหมือนกันแล้วก็ time to play ก็คือเวลาที่ใช้เล่นของเจ้าตัวนี้ทั้งหมดว่าใช้เท่าไหร่ก็ beat to play ก็คือตัวนี้มาคูณกับ second per beat เมื่อกี้แล้วเรียกฟังก์ชัน play tone นะครับก็มาดูตัวนี้กันนี่เห็นไหมจะเห็นได้ว่าตรงนี้นะครับมีการสร้าง audio context ก็คือใช้ตัว API เมื่อกี้เนาะของเว็บนะครับมีการกำหนด start time สร้าง oscillator เห็นไหมแล้วก็สร้างเกณฑ์ขึ้นมานะครับ note length คือความยาวของตัว note เนาะนี่ frequency ความถี่นะครับให้เท่ากับ frequency ที่ส่งมาก็คือตัว note ว่าความถี่เท่าไหร่นะครับคลื่นทรายทำการ connect ให้เรียบร้อยนะครับมีการ set value at the time นะว่าไอตอนนี้เนี่ย start time กับ time to play เนี่ยให้มันเป็นเท่าไหร่นะครับจะมีการ set ค่าตรงนี้แล้วก็ทำการสั่งให้มีการเล่นเกิดขึ้นนะครับก็ start ไปเลยความยาวเท่าไหร่ก็ว่าไปนะครับแล้วก็จะเล่นจนจบเมโลดี้ซึ่งอันนี้ผมก็แอบทำเพลงเอาไว้เรียบร้อยนะครับซึ่งเชื่อว่าเพลงนี้หลายๆคนน่าจะรู้จักกันนะครับเดี๋ยวไปดูหน้าเว็บตัวนี้ของเรากันเดี๋ยวมาลองเล่นเพลงกันดูดีกว่าครับว่าเมโลดี้ที่ผมสร้างไว้เนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นเพลงที่คล้ายๆหลายๆคนน่าจะรู้จักนะครับ Twinkle Little Star นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ได้ทำการกำหนดตัวโน้ตเอาไว้ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยถ้าเกิดว่าผมลบไอ้เจ้าตัวนี้ใช่ไหมที่มันเป็นส่วนตัวโน้ตของด้านหลังออกเนี่ยเพลงก็จะเล่นแค่ครึ่งเดียวจากเมื่อกี้นะครับก็จะเล่นแค่นี้แล้วก็หยุดนะครับผมซึ่งบอกเลยครับว่าไอ้เจ้าตัวนี้มันน่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่าเจ้าตัว API ตัวนี้มันมีมานานแล้วแต่ว่าคิดว่าคนน่าจะรู้จักกันน้อยอยู่นะครับอยากไปเล่นเจ้าตัวโน้ตที่มันเป็นสร้างจากเจ้าตัว API นี้กันเยอะๆนะครับซึ่งเอาไปทำอะไรได้อีกครับก็ถ้าเกิดว่าทำเกมที่มันอยู่บน JavaScript อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็น side effect นะครับก็สามารถเอาตรงนี้เนี่ยไปใช้เล่นด้วยได้เหมือนกันนะครับซึ่งเธออาจจะไม่เล่นสัญญาณคลื่นที่มันเป็นทรายก็ได้เมื่อกี้มี4แบบนะสแควร์เอ่ยอะไรเอ่ยอย่างเงี้ยก็อาจจะไปบีทมันนิดหน่อยนะครับเปลี่ยนความถี่มันนิดนึงก็อาจจะได้เสียงที่เพื่อนๆต้องการแล้วก็ถูกใจที่มันเป็นซาวด์เอฟเฟคของตัวเองได้นะครับบนหน้าเว็บของเราหรือถ้าใครมีไอเดียเด็ดๆนะครับที่จะเอาไอ้เจ้าสิ่งนี้นะครับไปทำอย่างอื่นได้เนี่ยก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ทิ้งเอาไว้ที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับมาแชร์กันเพื่อนเพื่อนคนไหนเข้ามาอ่านเนี่ยจะได้เอาไปพัฒนาในโปรเจกต์ของตัวเองนะครับสำหรับเจ้าตัวซอสโค้ดในวันนี้ต้องขอบคุณพี่ไทยเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้ความอนุเคราะห์นะครับเอามาออกรายการนะครับก็เดี๋ยวทิ้งคอนแทคเอาไว้ให้ตรงนี้เหมือนกันนะครับผมหวังว่าเพื่อนจะได้ประโยชน์แล้วก็ความรู้กลับไปได้บ้างไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับวันนี้ผมนิววันทุนเดฟต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าใครชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ